จ้าพี่น้องมีหน่อยเถามีอยู่ทอนี่นะคะจะทำเป็นข้าวโจ๊กนะคะโจ๊กหมูสับไข่ดาวไม่น่าก็จะเอาข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นมันเหลืออยู่ในหม้อเนี่ยนะคะใส่ถุงเหมือนเดิมค่ะบดด้วยสากเข้านะคะมีสากก็จะกินคู่กันล่ะค่ะโจ๊กเมนูง่ายๆบ้านๆเหมือนเดิมนะคะบดมันนิดหน่อยนะคะต้องเสียเวลาต้มให้มันบุ่นได้มากๆเขาห้องเป็นเขาเม็ดอยู่แล้วเขากับบดนิดหน่อยเขากับต้มโจ๊กได้นะคะขยำมันนะคะบดใช้แรงกดนิดนึงนะคะบีไปบีมานะคะเราก็จะได้โจ๊กแล้วค่ะเนี่ยง่ายๆบ้านๆเหมือนเดิมนะคะเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำซุปกันเลยเราก็จะได้โจ๊กแล้วนะคะเขาเน้นหน่อยเห็นเน้นหน่อยสิเขาต้มมันก็จะได้โจกหลายนะคะได้ถ้วยหนึ่งกินอิ่มพอดีละค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปเฮ็ดน้ำซุปกันค่ะตั้งน้ำมันให้ฮ้อนนะคะเขาจะทอดไข่ดาวก่อนนะคะไข่ดาวนี่พี่น้องสิเอาแบบซุปหรือว่าเอาแบบพอดีอันนี้อยู่ที่ความต้องการแล้วค่ะแม่ก็จะเอาก็ซุปหลายนะคะพอเดี๋ยวเขาจะกินกระโจกทอดฮ้อนมันก็จะพอดีทอดพอแบบครึ่งดิบครึ่งสุกนะคะแห้งบะหอนไปหน่อยแกหอนใส่ต้องใส่ก่อนนะคะจ้ะสักพักก็จะได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่หน่อยเดี๋ยวว่าให้ใส่ซุปแห้งกวาดน้ำมันใส่นิดนึงโอเคค่ะจะเอาประมาณนี้นะคะก็จะเอาขึ้นไข่ขึ้นไว้ก่อนนะคะก็ตักน้ำมันออกนิดนึงนะคะมันเยอะไปเพราะว่าเขาถอดไข่นะคะจะตักน้ำมันออกนิดนึงนะคะใส่หมูลงไปลวนนะคะหมูสับข้าวมีละค่ะใส่ประมาณนี้ก็นะคะเป็นชาติเดียวลวนเอาพอสุกนะคะไม่ต้องลวนให้มันสุกมากมันจะแข็งนะคะมันจะบดแสบนะคะสำหรับหมูสับเฮานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโจ๊กฮอนๆพอเจอโลกร้อนๆโจ๊กฮอนๆมันก็จะสุกกว่าไปอีกนะคะเอาประมาณแค่มันสุกก็พอไม่ต้องเคี่ยวมากไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเสร็จค่ะเราก็จะตักออกนะคะตักหมูออกพักไว้ก่อนให้นี่ก็จะมีน้ำมันแล้วก็น้ำที่เอาออกจากหมูเพราะฉะนั้นค่ะแล้วสักพักมันก็จะมืดความมืดน้ำลงไปเองนะคะน้ำก็จะหดลงไปเองน้ำก็จะระเหยออกแล้วก็เหลือแต่น้ำมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็จะใส่เป็นกระเทียมกับรากผักชีนะคะกระเทียมรากผักชีผัดให้หอมนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะเนื้อหอมเอิญสามเกลือนะคะพริกไทยนิดหน่อยที่จริงโจ๊กคนจะหอมพริกไทยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีน้ำมันที่เหลือจากเจียวเดี๋ยวเราก็จะเตรียมน้ำไปเลยแม่ก็ใส่น้ำไปน้ำมาล้างคกเหมือนเดิมนะคะใช้น้ำล้างคกเหมือนเดิมเพราะว่าใช้คกโขกเครื่องจะได้ท้องนะคะจะได้เครื่องผัดให้หอมนิดนึงนะคะที่จริงต้มโจ๊กกับสิต้มในหม้อนั่นแหละค่ะแต่พอดีมื้อนี้ได้เอากระทะมาผัดมันร่วนเนื้อเลยมันร่วนหมูแล้วแล้วก็ทอดไข่ดาวแล้วก็เอานั้นไม่มีเลยง่ายๆนะคะมันบ้านเราเหมือนเดิมค่ะพอเริ่มเหลืองหอมนะคะ
พอเริ่มเหลืองหอมเขาก็ใส่น้ำลงไปค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็เอาเข่าของเข้านะคะข้าวที่เราบี้ไว้นะคะมาละลายออกนะคะนะคะเข่าที่เราบี้ในถุงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอามาต้มเห็นว่าเข่าหน่อยเห็นบ่คะในถุงเข่าแค่ทัพพี่นิดๆ นะคะพอเราบี้เสร็จแล้วเรามาต้มมันโดนน้ำโดนอะไรเข่ามันก็จะพองตัวขึ้นอีกมันก็จะได้ผลเยอะเลยนะคะอย่าคิดว่าเข่านิดเดียวสิบ่อิ่มนะคะอันนี้บอกเลยนี่ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็บีๆออกนะคะบ่ให้มันเป็นก้อนช่วงที่น้ำยังบ่ทันได้ห่อนนะคะก็บีออกการละลายข้าวออกนะคะเดี๋ยวพอมันหอมมันเดือดแล้วมันก็จะแตกตัวออกจากกันอีกนะคะจบง่ายๆบ้านๆของเราเลยที่จริงมันมีรากผักชีนะคะแม่น้อยก็เลยใส่เป็นผักชีโขลกลงไปเลยนะคะใช้ตัวผักชีโขลกเพื่อเอาความหอมและความอร่อยด้วยนะคะอันนี้คือบ้านๆค่ะหากว่าพี่น้องไปซื้อเอาผักชีมามันบ่มีหลากเขาตัดหลากใส่เมนูอื่นหมดแล้วเขาบ่มีหลากให้จะได้สิได้กินใส่ใบมันโหลดค่ะใส่ก้านมันโหลดนะคะแซ่บเหมือนกันค่ะนี่นะคะคือว่าค่ะค่ะแค่ไฟละลายออกมันก็ออกละเดี๋ยวเขาตัดต้มไปสักพักนึงก็โอเคเห็นไหมคะง่ายไหมไม่ต้องเสียเวลาต้มหรือเคี่ยวให้มันวุ่นวายนะคะสำหรับคนที่แบบว่ากินกันในบ้านแบบเมนูปุ๊บปั๊บบรรยากาศแบบนี้ฝนตกดินบ้านหน่อยๆนะมานะจะกินอีหยังสดทอดๆดีกว่าจะได้แซ่บๆนะนี่ค่ะเท่านี้นะคะไม่มีอะไรมากมายเลยเห็นป่ะง่ายป่ะจากนั้นก็ร้อยมันเดือดค่ะช่วงนี้เราก็จะปรุงนะคะไม่น่าจะประเสริฐอีหยังมากมายสำหรับโจ๊กอันนี้หน่อยก็จะมีแค่รสดีค่ะเอาวันนี้น้ำซุปนะคะเราก็จะใส่บะหมี่แห้งน้ำตาลใส่นิดนึงนะคะให้ออกหวานนิดนิดแล้วแต่ใครชอบนะคะใครไม่ชอบก็แล้วแต่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะกินอาหารให้กระเพราตามใจคุณกินนะคะเรือค่ะทำไงอิ่มยังเอาของมาเก็บจากนั้นเขาก็จะต้มให้มันเดือดเดือดแล้วก็แตกๆนิดนึงนะคะรอเวลานิดนึงนะจ๊ะได้ที่แล้วค่ะชิมนะคะชิมดูจะเอาแค่ไหนยังไงไม่ได้ยกออกนิดนึงพอเตาไม่น้อยห่อนแห้งนะคะนัวพอดีค่ะกลมๆแล้วนะคะเสร็จสับแล้วเดี๋ยวเราไปตักเทใส่ถ้วยกันจ้าเทใส่ถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเครื่องเข้าใส่นะคะเครื่องเราก็จะมีไข่ดาวนะคะไข่ดาวใส่ลงไปเลยค่ะหมูสับนะคะใส่ลงไปข้างๆน่ากินบ่ง่ายๆบ้านๆไม่รุ่นวายไม่รุ่นยากจากนั้นก็ตามด้วยผักชีนี่นะคะขิงค่ะง่ายสบายสบายสไตล์ไม่ใหญ่น้อยตามด้วยพริกเผานะคะพริกผัดอเนกประสงค์เฮานะคะไม่ใช่พริกเผาพริกผัดอเนกประสงค์ไปดูได้ที่หมวดหลากหลายความรู้นะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะกินรับรองว่าใส่พริกผัดไปเลยไม่ต้องปรุงอะไรให้มันง่ายยิ่งยากเลยนะคะเสร็จแล้วจ้ะส่วนมะนาวก็บีบได้ตามอำเภอใจนะคะสำหรับคนที่ชอบนี่ค่ะเสร็จซับแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมคะโจ๊กหมูสับนะคะโจ๊กหมูสับไข่ดาวก็เซ็ตซับเรียบร้อยเมนูง่ายๆบานๆเราไปเห็ดเบิ่งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากใจของแม่ยายน้อยจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ